last icon icon pop ตัว top debut ก็คือเป็นการรวบรวมเอาแบบน้องๆที่มีฝันมีไฟเป็นเด็กฝึกจากแบบสังกัดต่างๆทำแคมเปญต่างๆผ่านไปแต่ละรอบเพื่อให้ได้เดบิวต์ใช่หาไฟนอลลิสต์ใครที่เป็นตัวท็อปก็จะได้เดบิวต์เหมือนชื่อรายการนั่นแหละใช่ไปดูกันเลย EP 1วันนี้ทุกคนและ5คนสุดท้ายจะมาจากการตัดสินของคนไทยทั้งประเทศผ่านการโหวตทางแอปพลิเคชัน Lazada ขั้นการโหวตรอบแรกได้เริ่มขึ้นแล้วคุณสามารถร่วมโหวตให้เด็กฝึกที่คุณชื่นชอบตั้งแต่วันนี้ถึง7พฤศจิกายน2564โหลดแอปมาโหวตค่ะขั้นตอนที่1ดาวน์โหลดแอป Lazada และเสิร์ชในช่องค้นหารายการ Last Icon ขั้นตอนที่2คลิกเพื่อเข้าสู่หน้าการโหวตขั้นตอนที่3เลือกโหวตเด็กฝึกที่คุณชื่นชอบคุณสามารถโหวตให้เด็กฝึกกี่คนก็ได้ในแต่ละวันขั้นตอนที่4หากต้องการรับคะแนนโหวตเพิ่มคลิกรับคะแนนโหวตเพื่อทำมิชชั่นเพิ่มเติมและวันนี้พวกเขาทั้ง35คนก็พร้อมแล้วที่ได้ของคุณแบบให้โอกาสพวกเขาได้ที่สุดเพื่อให้พวกเขาได้เป็น last one ของคุณเออ last iPod ชิมเอ็มกามิเปิดตัวเลยคุณหรอเออส่งการานเอทาชาออฟโรดไอ้คนนี้คนนี้คนนี้ TikTok น่าจะอาชีพการมีเจอเห็นว่าอะไรนะโอ้โหเอ็กซ์แซดเอ็กซ์แซดดาวดาดาวนาดาวนาดาวไม่เห็นไหมมาแล้วมากเลยอ่ะโชคุณไอ้มีเจลเลอร์โอ้ยอินไซด์อินไซด์อินไซด์ค่ายเดียวกับนายกับแพทริกนี่ๆแฟงเนี่ยแฟงเนี่ยเห็นมานานแล้วกีตาร์สตาร์ฮันเตอร์มาเยอะมากกันดันฟิวนิวดันคนเจเจคงอันเข้าสารลิฟลิฟลิฟโอ้ยพรูตะแตมตะแตมครับพี่แกมเจ้าเป็นเลดี้ดีเลสวันมีนี่ไม่ได้เข้าเดอะสตาร์ไงนี่นะคะนี่ใช่ใช่โอ้โหปูดีมากบอสบอสบอสวายเต้าเมื่อก่อนฉันเป็นแม่ยกลังนะโอตะมาเริ่มลูกศิษย์อีกแล้วหรอฉันเป็นครูเขาเชสเตอร์ป๋องเฟิร์สคุณไม่เฟิร์สเฟิร์สคุณหลายคนเลยอุ้ยดูเพลินนะเมื่อกี้35คนเปิดตัวพิธีกรเวทีอลังอยู่นะเออสาวคุณเนาะซาวเหมือนเพลงที่เดอะสตาร์ใช้ใส่ตอนเด็กเต้นไงอุ้ยพี่ภูสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมพุทธพุทธิชัยครับสวัสดีค่ะชอบความมาหนาวอ่ะแล้ววันนี้นะครับถือมาหนาวทั้งคู่เลยประเดิมการแข่งขันครั้งแรกนะครับด้วยมิชชั่นที่มีชื่อว่า National Pop ครับเหมือนเป็นไทยเลยเหรออาจจะเป็นเพลงที่เราเนี่ยคุ้นหูกันอยู่แล้วประจำชาติแต่ว่าดนตรีที่เราเคยได้ยินเนี่ยเขา rearrange ใหม่เลยถูกต้องแล้วน้องๆก็จะออกมาโชว์กันเอาละครับเด็กฝึกทั้ง35คนนะครับก็จะถูกคลาออกเป็นทั้งหมด7ทีมนะทีมละ5คนนะครับแล้วเมื่อโชว์ทีมละ5คนทีมจบลงนะครับพวกเขาก็จะได้รับการประเมินความสามารถจากคณะกรรมการแบบเป็นรายบุคคลเลยนะครับและเด็กฝึกนะครับที่มีคะแนนสูงสุดนะครับจะได้นั่งอยู่ในฝั่งของ upper แล้วก็เด็กฝึกนะครับที่นั่งฝั่ง upper เนี่ยจะได้สิทธิพิเศษนะครับในการทำมิชชั่นนะครับในรอบต่อๆไปด้วยนะครับส่วนเด็กฝึกที่เหลือก็จะต้องไปนั่งอยู่ในโซนที่เขาเรียกว่าโซนอันตรายเรามีชื่อเรียกด้วยครับชื่อว่าโซนโลเวอร์นะครับเด็กฝั่งนี้เนี่ยก็คือ upper รอบต่อไปจะได้เลือกสมาชิกที่เป็น lower เข้ามาในทีมตัวเองเลือกหรือไม่เลือกก็ได้อะไรเงี้ยเข้าใจไม่ได้รับสิทธิ์นะครับในการโชว์ในมิชชั่นต่อไปด้วยนะครับผมขอถามต้องร้องเด็กฝึกหน่อยใครที่อยากเป็นคนอื่นเด็กที่อะไรผิดที่ใจมีใจว่ามันไม่ควรรักใครเจ็บที่ใครใครเขาก็มองว่าเราหลายใจที่พูดหัวใจไม่ได้
ไหมฉันยอมสนใจเพราะรักเธอที่กีฬาแต่ว่าเขาเป็นคนแรกๆเลยที่แบบเป็นนะหัวใจเอ้ยทำไมหัวใจไม่หลับจำดึงดันจะรักเธออยู่ทั้งที่รู้เธอไม่ใช่เธอยังจะรักวันหัวใจไปขอทำไมยังจะเศร้าหัวใจเอ้ยทำไมรักใครช่างง่ายได้ใจง่ายเกินไปไหมเธอหัวใจเอ้ยทำไมคนเมื่อกี้ร้องยังไงอ่ะมันจะมีแบบกลิ่นๆของลูกทุ่งลูกทุ่งนิดๆอ่ะโลดอ่ะลูกคอ National Pop ไงโอ้มีจริงเลยอ่ะทำไมจะไม่จำทำไมจะไม่จำเลิศถ้าพร้อมแล้วไปพบกับทีมแรกกันเลยค่ะทีมจังหวะหัวใจมันต้องลองไปด้วยเต้นไปด้วยถูกไหมใช่โอ้โหสวัสดีครับผมชีต้าทีมอะไรเฮ้ยเฮ้ยอะไรเฮ้ยเข้าใจไหมจังหวะหัวใจพอได้มุมปากนะครับทีมจังหวะหัวเฮ้ยตกใจหมดเลยน้องอย่าเว้นให้พี่คิดมึงผมไม่ดีจังหวะหัวน้องได้ทำอย่างนี้อ่ะน้องทำไมอ่ะไม่คือมันไม่ปกตินะมันไม่เกี่ยวอย่าใส่อย่าใส่กูตัวผมแบนลีดอจริงๆเลยอย่างนี้รู้ว่าปกติแต่การที่แบบหัวตืดอ่ะหัวตืดอ่ะทีมจังหวะหัวพี่ดายังขำเลยมึงโอ้โหพี่ดายังขำเลยพี่โดนใจหายช่วงเขาเว้นเหมือนกันสวัสดีครับผมครูครับทีมจังหวะหัวใจครับครูใส่คิ้วใส่คิ้วลิทไงสวัสดีครับผมบีครับทีมจังหวะหัวใจครับสวัสดีครับผมโฟนทีมจังหวะหัวใจเล่นเสียจังหวะหัวใจLast boy ทุกทันปีเธออยู่เธอก็ตึกตักก็ไม่แน่ว่าดูดูดูให้ผมรับรับรับดูดูดูเข้ามาใกล้คงไม่เปิดไม่ง่ายง่ายสุดสัญญามาหน่อยดีได้ได้เปล่าว้าวโอ้โอ้โนวดลายร้อนแรงเธอแซงใครทุกคนยิ้มเธอพุ่งชนเข้าทันทีที่พบเจอเสียงโอเคนะยกทีย้ายทีเล่นเอาใจฉันสั่นทั้งที่ยังไม่ไหวชอบเธอเรียนกันบ่อยๆเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวว่าไม่เสียงคงต้องลองลองต้องคลิกกันดูหน่อยเอ๊รักหรือจะรออยู่รู้ไม่ต้องบอกขอจับใจเธอหน่อยเป็นแรงมันในใจฉันเป็นแบบนี้ฉันว่าเธอก็มีอากาศใช่ไหมใจมันเป็นมันเป็นเป็นจังหวะแล้วเธอล่ะเป็นจังหวะยังไงทำไมต้องอายล่ะก็คิดอยากอุ้ยชอบชอบกันยอมไม่ล่ะก็แค่ขอจับจุดฉันเรียนหัวภาพขนาดกันหรือเปล่าชอบนะจอมีดอกจอมันไอ้นี่ไปเนาะมันแบบตารางมันตารางอ่ะกูเออกูเริ่มเวียนหัวแล้วตัด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 จังหวะหมากรุกได้ใจได้ใจรู้ไหมเธอได้ได้ใจน่ารักจนตกเลยฟอนอย่าปล่อยลีลาเมื่อไหร่ลงลอยไม่ชัวบ่อยๆนี้คงไม่พอเด็ดเนาะคนนี้รับได้ลองได้ลองลองต้องคลิกกันดูหน่อยรักหรือจะหลอกเดี๋ยวรู้ไม่ต้องบอกขอจับใจเธอหน่อยเป็นแรงแค่ไหนเฮ้ยในใจฉันเป็นแบบนี้ฉันว่าเธอ
บ็อกกิ้งมาถึงในใจฉันเป็นแบบนี้ฉันรอเธอก็มีอาการใช่ไหมมัมมี่ฉันเป็นมัมมี่เธอเองเป็นจังหวะรักแล้วเธอล่ะเป็นจังหวะยังไงทีมเอลลอยเนาะทีมเนี้ยคนจังก็เท่เนาะเด่นมากอ่ะเออปึ้งโอเคนะดีทีมแรกไม่จกตาอยู่นะอุ๊มัมมี่เหรอมัมมี่โอ้โหอย่าเลือกเร็วเชื่อกูมาเล่นในใจฉันเป็นแบบนี้ฉันว่าเธอก็มีอาการใช่ไหมอะไรเงี้ยคือให้มันหลุดบ้างอะไรก็ได้นั่งร้องนะเป็นไงล่ะมาเล่นให้ใจฉันเป็นแบบนี้ชวนไงเป็นการชวนใช่ไหมทำไมจะเป็นอะไรอีกอะตั้งใจจะสื่ออะไรอุ้ยแรงมากขอสั้นๆนะครับไม่เอาเป็นประโยคอะมึงจริงๆถ้าจะต้องถามธรรมดาแต่เลือกตรีเอาความหมายหนึ่งคำอะคนดูควรจะอยากให้คนดูรู้สึกอะไรใจเต้นครับใจเต้นให้ใจเต้นโอเคเต้นไหมฮะใจเต้นไหมฮะพี่อมสิ่งที่พี่รู้สึกใจเต้นจริงๆวันนี้คือใจเต้นที่ว่าพี่ต้องเอาใจเต้นแบบเอาใจช่วยครับเฮ้ยเหมือนค่อยๆโดนมีดปักทีละเล่มพี่ดักหนึ่งแผลพี่อมอีกหนึ่งแผลเขาชื่อตาแตมเพราะว่าพี่รู้สึกว่าในสมองของน้องมันประมวลผลตลอดเวลาเลยอะสีหน้าแววตามันแสดงออกถึงการประมวลผลว่าฉันอยู่ในไลน์ของฉันไหมฉันร้องได้ไหมฉันเหนื่อยเกินไปหรือเปล่าเมนเทอร์ดีนเห็นด้วยอยู่ตรงไหนแล้วกับเราสบตากรรมการในทุกอย่างมันเลยเกิดการบล็อกกิ้งขึ้นก็ยังเป็นเพลงที่น้องไม่เล่นติดอยู่พี่ขอพี่ขอชีต้าด้วยเลยได้ป่ะชีต้าเอ้ยเออแล้วชีต้าร้องได้ด้วยอ่ะโวโค่ด้วยอ่ะใส่ว่ะไปชีตาโอ้โหโอ้มีน้องบีกองไม่จับเนี่ยบีอ๋อแอทำน้องแบบโอ้สองคนก็ได้รายการนะเสพไปโอ้ย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 
ได้ที่1ของทีมครับและตอนนี้นะครับกรรมการของเราทั้ง3คนก็ได้รวบรวมคะแนนมาแล้วเรียบร้อยนะครับ1ใน5คนนี้นะครับจะมีคนเดียวเท่านั้นนะครับที่จะได้ขึ้นไปนั่งอยู่บนอัปเปอร์กูไปอยู่ในกล้องนะกูไปอย่างนี้รับแทนหรอกูชอบกูไปอยู่ในกล้องนะมือถือตกมือถือเยอะมากมือแล้วมือกูเยอะ
กูในกล้องเลยเหี้ยกูตลกตัวเองมากอยากหยุดเวลาไว้เดี๋ยวนี้ช็อตบ่อยนะคะฉะนั้นที่มีคะแนนสูงสุดนะครับและตอนนี้ครับคะแนนอยู่ในมือของผู้เรียบร้อยคนที่ได้คะแนนสูงสุดในทีมจังหวะหัวใจได้แก่เขาจ้างมารีแอคไงดอกเอาให้คุ้มดิพูดเล่นนะไม่มีใครจ้างค่ะคนที่ได้คะแนนสูงสุดในทีมจังหวะหัวใจได้แก่โอ้ยชีต้าโอ้ชีต้าที่สองแน่เลยอ่ะตัดเต็มอ่ะชีต้าปีปีพัดครับจากค่ายอินไซด์เอ็นเตอร์เทนเมนต์ครับเอ็นไซด์เอ็นเตอร์เทนเมนต์ของเขาประกวดค่ะยินดีด้วยนะครับดีชีคนที่ได้คะแนนสูงสุดครับในทีมจังหวะหัวใจนะครับน้องชีต้านะครับและคนที่ได้อันดับสูงที่สุดนะครับจะได้ไปนั่งอยู่ที่ฝั่งของอัปเปอร์เชิญเลยครับแรงมากน้องนั้นเป็นโลเวอร์หมดเลยเชิญเลยฮะนั่นคือที่อัปเปอร์สีชมพูเนาะดีใจกับที่เขามากเพราะว่าตอนซ้อมพี่เห็นความพยายามของพี่เขาแบบชัดเจนมากๆผมรู้สึกดีที่ได้ร่วมงานกับพี่มากๆเขาทุ่มให้กับงาน 100% ผมคิดว่าชิตาขายความสัมพันธ์หนึ่งค่อนข้างทำได้ดีในทุกอย่างนะตอนนั้นรวมถึงในโชว์ด้วยครับเรารู้สึกเสียดายแล้วก็เสียใจที่เราน่าจะได้ที่หนึ่งของทีมแล้วก็โอเคก็ยินดีกับเพื่อนครับถ้าพร้อมแล้ว ไปพบกับทีมขั้นกู้โอ้สารทายปะสวัสดีครับเป็นต่อนะครับอุ๊ยสดใสพี่ซันนี่ยิ้มทำไมอ่ะมันสดใสไปหมดเลย อุ๊ยที่กั้นมาแล้วครับผมสวัสดีครับโชกุนครับสวัสดีครับปู่นะครับผมปลื้มโอ้เจเจครับเจเจเข้ามากันสายหวานกันหมดเลยหวานถ้าพร้อมแล้วเชิญพบกับโชว์ของทีมขั้นกูถ้าพร้อมแล้วเอาที่กั้นออกค่ะขั้นกูขั้นทำไงโอ้สารฝันปะอะไรอะไรว้าวหรือว่าเป็นฉันเองที่เข้าไปอาจเป็นเพราะเรื่องบังเอิญที่ไม่บังเอิญที่ฉันไม่เข้าใจสิ่งที่ฉันรู้ตัวสูงมากเพียงตอนนี้มีเธอในหัวใจสดใสมากเลยจะเป็นโชคชะตาหรือความตั้งใจเอ้ยแต่ทีมนี้มุมกล้องดีนะเนี่ยแสงด้วยแสงสีแต่ฉันคิดว่ามันถูกแล้วไงเธอมองกล้องเข้าไปดีมากมีอยากให้ใครมาขั้นกลางขออยู่ข้างๆกันไปที่ไหนมีเธอก็ควรมีเสียงเขาเสียงเขาเป็นต่อเป็นต่อก็คอยมีแต่คำว่าแค่เธอนั้นต้องมีฉันอยู่พอเราคู่กันโอ๊ยเป็นไงวะจะไม่ยอมให้ทิ้ง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 ไม่ได้จะว่านะไม่มีที่ว่างละ All I do want fast never pass never pass น้องแต่งแล้วเก่งก็มีเธอก็อ้อก็มีเราก็มีเราก็มีเธอข้างฉันก็มีเราคู่กันอยู่ the best อยู่ the world แล้วดีอ่ะน้องแต่งแล้วเก่งความตั้งใจที่ดึงฉันและเธอดึงอะไรก็ใกล้ใกล้ไม่อยากให้ใครมาขั้นกลางขออยู่ข้างๆกันไปที่ไหนมีเธอก็ควรมีฉันเนี่ยเป็นต่อเนี่ยเป็นต่อคือเสียงแบบเป็นต่อคือเสียงแบบไบรท์เลย
จะมีอะไรที่ขั้นตรงบ้างระหว่างฉันและเธอก็ขอให้มีแค่คำใบละปะใบนะอัปเปอร์แน่พอเราคู่กันอัปเปอร์แน่เป็นต่อไม่เป็นต่อก็โชกุลฉันว่าพี่หนึ่งในใจคุณติ๊กต๊อกฉันเลือกเป็นต่อห้ามซ้ำโชกุลก็ละอู้เป็นต่อเขาห้ามซ้ำเขาห้ามซ้ำก็พูดอยู่คุณมีสิทธิ์ที่จะไม่เลือกจะไม่เลือกก็ไม่เลือกยังไม่เลือกคือจริงๆนี่เชียร์ปลื้มนะแต่จำเป็นต้องเลือกเป็นต่อเพราะว่ามันหลงเสน่ห์แต่เลือกเป็นต่อแต่เลือกเป็นต่อแต่อันเลือกนี่เลือกปลื้มโอเคเลือกให้ลูกกูหน่อยเรารู้สึกว่าเป็นต่อมันเหมือนเพลงมันเหมาะกับเราด้วยห้ามออกท่าเลยมีแต่ปากที่ขยับแล้วมีแต่ตาที่ส่งความรู้สึกได้โอ้ยย่องนะปากเท่านั้นเกลียดรีแอคกันเลยอ่ะแอดเข้าไปเรื่องนึงน้อยใจ3 2 1ชนะไม่อยากให้ใครมาขั้นกลางขออยู่ข้างๆกันไปพอดีได้ไงที่ไหนมีเธอก็ควรมีฉันเธอไม่ต้องไปมองไกลแค่หันมามองกันได้หรือเปล่าโอ้โหถ้าหากจะมีอะไรที่ขั้นตรงกลางระหว่างฉันและเธอก็ขอให้มีแค่คำว่ารักเป็นต่อข้างเธอนั้นต้องมีฉันอยู่เพราะเราคู่กันเราลอง5คนพร้อมกันได้แบบพี่ขอร้องจริงจริงจริงหรอเอาจริงหรอเร็วขังเรานั่นเร็วเฮ้ยเดี๋ยวกูเขินเองเนี่ยกูว่าอะไรนะกูโง่จะพูดว่าอะไรอ่ะเขินกายมึงเป็นสาวัดนะกูเป็นไทยกูกล้ามึงเป็นบินหรอเป็นไหนเศร้าหรือดีใจหรือไงโอ้ทำมึงต้องให้โจทย์ด้วยทำเหมือนกันเองห้าสี่สามสองหนึ่งแบบเศร้าเธอนั้นยังมีฉันอยู่เพราะเราคู่กันของเป็นแบบมีความสุขทั้งเธอนั้นแกแข็งหมดกระต๊อบแข็งหมดมึงทำแบบนั้นทำไมวะมึงทำแบบนั้นทำไมอ่ะก็บอกให้มีความสุขมีความสุขแล้วไงต้องลองบางอย่างที่มันลบไม่บวกอ่ะมันไม่ออกอุ้ยแต่ฟิลนิดนึงเพราะว่าเราก็พยายามคิดเรื่องราวแต่ว่ามันอาจจะโอ้หล่อมากไปไม่ถึงที่ไม่ขยับเลยเพราะบางครั้งมันจะเอาท่าทางมาหลอกตาซึ่งอยากให้รู้ว่าจริงจริงแววตาอย่างเดียวก็เพียงพอที่เหลือเขาว่าสายตามันหลอกกันอย่างนี้ได้ถึงปลื้มไปเหมือนกันปลื้มทำสองรอบเหมือนกันเลยปลื้มก็ยังดูมีความกังวลบางอย่างทั้งโชกุนทั้งอู่แล้วก็เจเจพี่ชอบดีดีครับกูชอบพี่เพชรว่ะพี่เพชรสมัยที่เด็กโจมาเพชรอ่ะนี่คือพี่เพชรต่อไปเลยค่ะพี่ดาขาเรื่องการร้องเป็นยังไงบ้างก็คือเราคงไม่ได้โชคดีที่จะได้เพลงที่มันสบายใจธรรมชาติตลอดเวลาถ้ามีอยู่วันนึงที่เราไม่ได้ของถนัดขึ้นมาเราจะทำยังไงความสามารถการร้องแค่นี้ไม่พออุ๊ยแรงนะจ่อโจงใครเป็นพิเศษไหมฮะไม่ได้มีใครกระโดดไปกว่าใครเยอะนะคะแต่ว่าอู๋มีความธรรมชาติสูงนะไม่ได้เยอะเกินไปไม่ได้น้อยเกินไปรู้สึกว่าเขาดึงเพื่อนๆมาอยู่ในตัวเขาได้พอดีแล้วก็กลายเป็นเขาเองอันนี้เราถามทุกทีมนะคะว่าก่อนเที่ยวเอาจริงคือผมไม่ได้โฟกัสใครเลยทำหน้าที่ของตัวเองออกมาให้ดีที่สุดที่อู๋คิดว่าน่าจะได้เป็นอัปเปอร์พี่เป็นต่อครับไม่ได้คิดว่าจะต้องเป็นเราเพราะว่ารู้สึกทุกคนทำได้ดีน้องเป็นต่อแน่นอนเพราะว่าน้องเป็นต่อน่ารักก็จริงๆผมว่าทุกคนเนี่ยมีโอกาสเป็นที่หนึ่งหมดเพราะว่าแต่ละคนมันก็มีความชอบที่ไม่เหมือนกันแต่ถ้าเป็นต่อคือสายสองเลยนะในทีมขั้นกูได้แก่อู๋แน่เลยอ่ะเอออู๋แน่เลยอ่ะห้ามล็อกมงนะราศีอู๋ธนภูมิจาก Exact Scenario ครับอู๋ธนภูมิจาก Exact Scenario ครับ
มือด้วยครับน่ารักคะแนนสูงที่สุดนะครับอันดับที่1นะครับโอ้อึ้งอยู่ภูมิครับอึ้งกันน้องอยู่เพราะน้องก็คิดว่าเป็นต่อจะได้ไงเชิญเลยครับยินดีด้วยนะคะน้องหมูขาขอบคุณครับค่ะเออดีใจนิดนึงแต่ว่ามันก็เครียดที่ได้มาเพราะว่ามันเห็นได้ชัดมากว่าพี่เป็นต่อพี่ชมพูเขาทำได้ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยน้องเอิ้งน้องเอิ้งซึ่งพอมันไม่ใช่เราแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าเสียใจก็ดีใจด้วยสวัสดีครับผมสมุยแฟนใหม่หน้าฝนยังไม่มีใครหน้าหนาวฤดูต่อไปอยากมีเธออยู่ข้างกันครับมาเป็นสโลแกนอ่ะสวัสดีครับผมเชสเตอร์ครับแฟนใหม่หน้านิ่งครับตักตกใจนี่พี่นึกว่าลืมไปเนี่ยสวัสดีครับสมาร์ททีมแฟนใหม่หน้าเคียมครับสวัสดีครับตาต้อมนะครับทีมแฟนใหม่น่ารักอ่ะเฮ้ยเฉลยตัวเองดิไม่เอาสิชอบใจชอบใจสวัสดีครับโอตาทีมแฟนใหม่หน้าตาเราดีกว่าหน้าแฟนเธอนะครับแล้วเขาชี้ผมอะให้เกียรติภรรยาผมเฮ้ยเฮียเวเปอร์เวฟแฟนใหม่ดูหน้าคุ้นคุ้นแม้คนที่คุ้นบอกว่าไม่ดีอะไรฉันไม่ได้หัวในตอนนั้นเธอบอกกับฉันว่าชมเชื่อใจยืนยันว่าแค่เพื่อนกันจะโกงฉันไม่เพื่ออะไรสุดท้ายแล้วเป็นไงแฟนใหม่ฉันน่าคุ้นจังแฟนใหม่เธอนี่ดูโคตรจะคุ้นเลยโอ้ยเสียงกับคนที่เธอบอกไม่มีอะไรตอนนู้นเลยบางก็บอกเพื่อนบางก็บอกคนคุ้นเคยแต่พอเลิกกับฉันเลยคบกันฉันทำสุดเลยดีนะไม่บอกว่าฉันคิดมากไปที่ได้โอเคฉันว่ายังเงาได้ไหมถ้ามันยืนยันไม่ใช่ฉันลองผิดโอ้ยดูไปไหนดอกมากเลยอ่ะน้องเสียงด้วยมาละโอ้เฮ้ยกล้องดีสมุยจะบอกว่ากล้าสาวบ้านตอนหน้าฟ้าหน้าดินสรุปก็กลายเป็นแฟนใหม่เอาซะฉันได้ทำหน้าจิ้มตอนแรกนี่จะไม่ใช่สายตาเห็นพอจะอยู่คนเดียวแต่โทรศัพท์อยู่นี่กลายเป็นใจหน้าไม่รู้ต้องเลี้ยงเธอว่าอะไรให้เป็นฉายาเด็กกับพี่นี่ก็น้องใจเป็นคนไทยมากคุณเหมือนคนที่คุณบอกว่าไม่มีอะไรยังจำได้อยู่ในตอนนั้นเธอเก็บฉันว่าจงเชื่อใจยืนยันว่าแค่เพื่อนกันจะโกหกฉันตอนนี้ก็ดูเป็นไอดอลสุดท้ายแล้วเป็นไงแฟนใหม่ฉันน่าคุ้นจังใช่คนนี้หรือเปล่าคนที่เธอบอกกับฉันว่าไม่มีอะไรใช่คนที่เธอบอกกับฉันว่าฉันผิดมากไปว่าไปแล้วยังไงมันเป็นอย่างนั้นคือบอกผมว่าไม่ใช่แต่ดันไปไงไปไงกับเขาพร้อมพันนานาอย่างงู้นอย่างงี้ผมจำว่าตอนนั้นหลอกล่อก็จำเป็นไม่รู้ไม่เชื่อโอเคครับใครก็ได้ช่วยเล่าที่คิดว่าที่เลิกเป็นความผิดพลาดของคุณแฟนเก่าผมโซฟีจะหัวหน้าก็หักแต่เขาว่าไม่ใช่คนดีจะเลิกกับตาน่ารักอย่างเราไปคบไอ้ตาคนไม่ดีดูหน้าคุ้นคุ้นเหมือนคนที่คุณบอกว่าไม่มีอะไรยิ่งจำดีๆว่าในตอนนั้นเธอบอกกับฉันว่าจงเชื่อใจยืนยันว่าแค่เพื่อนกันจะโกงฉันไปเพื่ออะไรสุดท้ายเราเป็นไงแฟนใหม่เธอน่าคุ้นจังแฟนใหม่ดูหน้าคุ้นคุ้นเหมือนคนที่คุณบอกว่าไม่มีอะไรจำดีๆว่าในตอนนั้นเธอบอกกับฉันว่าต้องเชื่อใจยืนยันว่าแค่เพื่อนกันจะโกงฉันไปเพื่ออะไรสุดท้ายเราเป็นไงแฟนใหม่เธอน่าคุ้นจัง energy จริงๆนะเอ้ยเลือกเพลงดีนะรู้สึกดีใจแล้วแล้วก็แฮปปี้ด้วยนะที่แบบแค่ในทีมแบบทำได้ดีทุกคนเลยโทมันออกมาดีมันออกมาดูเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันก่อนหน้านี้มันไม่ได้ดีขนาดนั้นแต่พอบนเวทีตอนนั้นมันดีมากๆจนแบบว้าวเข้าสารมันตื้นตันที่ทุกคนพยายามมากๆเลยครับไฟลุกมากคือเดือดมากขนลุกนะมันอยู่ข้างหน้าผมแบบหน้าผมอยู่เนี่ยพี่โพพี่โพสมาร์ทความพอดีอะค่ะพี่ว่าความพอดเลือกสมุยงานฉันเป็นสมาร์ทฉันไม่เลือกดีเลือกเชเตอร์
เชสเตอร์ผมรับได้พี่แต่ว่าถ้าเขาคอมเมนต์มาแบบตรงๆเลยผมก็จะแบบเอามันไปพัฒนาสมุย energy ดีแต่บางจุดมันตื่นมันพลังมันเยอะมัน explosive มากจนแบบบางทีตกใจนึกออกป่ะเว้ยการที่ผมโอเวอร์ไลน์หรือว่าเต้นตกใจซาวบางทีตกใจซาวอยากให้power มันออกมาจริงๆแล้วมันก็ทัสเต้นจริงว่าเพลงนี้มันคืออะไรกันแน่เฮ้ยเฮ้ยเต้นเรียนซาวอ่ะครับไม่ต้องรู้ว่าเราคบกันเพลงพี่ดาไม่อาจหาคำไหนมาเพื่ออธิบายโอ้เขาสั่นอินเทอร์เทนเมนต์มีรักเหมือนคนรักก็สุดหัวใจเอาละครับสวัสดีครับเปิดเพลงของน้องเองเลยอ่ะเสียงค่อนข้างแตกกันพอสมควรนะสำหรับทีมที่สามแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ค่ะเพราะว่าตอนนี้ถึงเวลาลงคะแนนค่ะเชิญครับเอาตอนนี้ไม่เชสเตอร์ก็สามาร์ทอะและคนที่ได้คะแนนสูงสุดนะครับในทีมแฟนฉันลุ้นเฉยเลยอะได้แก่รายการทำให้ฉันลุ้นได้อยู่นะเนี่ยเชสเตอร์ธนาเด็กฝึกอิสระครับเด็กพี่ดีนเชสเตอร์ธนาพลเด็กเมนเทอร์ดีนอิสระครับเชสเตอร์ธนาพลเด็กฝึกอิสระครับสามรอบเลยประกาศสามรอบเลยสามรอบเออตอบย้ำไปน้องหมอเก่งเป็นคนที่3นะครับเชิญเลยครับค่ายไหนนะก็คือพีทครับใช่เพราะไม่คิดเลยว่าเป็นตัวเองเพราะว่าใจเราคิดว่าเป็นพี่สมุนแน่นอนจำไม่ได้แต่ก็เคารพการตัดสินใจของกรรมการครับเพราะคิดว่าอิสระก็มีดีเหมือนกันเชสเตอร์แปลว่าอิสระไม่ได้ตั้งใจจะร้องคือน้ำตามันคอยเฉยแฟงมาแบบบอกผมเลยก็อินไซด์เอนเทนเมนต์นะแฮปปี้แต่พอเดินลงมาก็มีฟิลนึงที่มันเพื่อนร่วมค่ายมาบอกแพ้ว่ะอะไรแฟงเข้าใจเราไม่ได้เตรียมใจเอาแพ้ไงโอ้มาสู้กันต่อนะครับผมกับรายการ Last Icon เมื่อกี้รายการขยี้ได้เลยเนาะวิธีที่จะค้นหาบอยแบนด์หน้าใหม่ของเมืองไทยเอาแบบอินดี้4เอ้ยมาแล้วนาดาวมาแล้วเอาอีกค่ะมาดูกันว่าทีมนี้เนี่ยเขาจะทำโชว์มาได้ดีขนาดไหนนะคะทีมที่4ค่ะทีมคิดแต่ไม่ถึงอ่ะโอ้แต่ไม่ถึงทีมคิดแต่ไม่ถึงชิลลี่เบิร์ดไปเลยจ้าวู้เลือกเพลงโอเคนะเธอตัดภาพไปเดอะสตาร์เลือกเพลงโอเคนะคะนะวีที่ผ่านมาเข้าใจป่ะคือเลือกเพลงโอเคนะอันเนี้ยเลือกเพลงแบบร่วมสมัยอ่ะเฟิร์สเอาเลยคุณหน้าเฟิร์สสวัสดีครับพวกเราเดอะบราเธอร์ใช่ปะใช่ฉันจะคิดอยู่ว่าแบบใช่ปะวะเดอะบราเธอร์คิดแต่ไม่ถึงนั่นเองครับวิสุขมากเลยอ่ะพี่ดาครับแนะนำตัวกับกรรมการหน่อยฮะเชิญครับท่านแรกสวัสดีครับฟิลครับทีมคิดแต่ไม่ถึงครับสตาร์ฮันเตอร์เฟิร์สครับทีมคิดแต่ไม่ถึงครับผมสวัสดีครับบอสครับทีมคิดแต่ไม่ถึงครับผมสวัสดีครับฟงครับคิดแต่ไม่ถึงครับสวัสดีครับผมไม่เอกครับผมคิดแต่ไม่ถึงครับนาดาวแบงค์ครับไหมฮะเพราะว่าโปรดิวเซอร์เจ้าของเพลงที่คุณจะรีเลนเนี่ยเขานั่งดูอยู่นี่ด้วยนะฮะกดดันครับแล้วก็เป็นแฟนคลับพี่โอมครับชอบพี่โอมมากเอาเลยอยู่เป็นเดี๋ยวพี่ขอแก้ได้หนึ่งน้องน้องทีลี่เบิร์ดเขาโปรดิวเซอร์เองผมเป็นเอ็กเซคิวทีฟโปรดิวเซอร์แต่โฆษณาเด็กตัวเองนิดนึงแต่ขอบอกว่าแบบพี่ฟังเพลงเนี้ยเกินร้อยครั้งที่มันจะมีคนมาร้องให้ฟังอีกแล้วก็ตื่นเต้นอ่ะมันต่ำมากอ่ะโอ้โหจริงนะชอบพี่โอครับพี่โอเป็นพี่โอโคตรกดดันไม่เป็นหรอกโอเคค่ะงั้นก็บายผมก็คิดไม่ถึงครับผมก็คิดไม่ถึงจริงแหละโอ้ on the ground นอนร้องหรอจะส่งถึงพี่โอไหมอ่ะอุ้ยพี่โอจะได้เห็นภาพนี้ไหมคิดอยู่ทุกคืนคิดว่าสักวันตัวฉันคงถูกลืมน้อยลงทุกวันที่เราคุยกันรอรอรอเพราะว่าอะไรเธอถึงได้คิดแต่ไม่ถึงคิดแต่ไม่ถึงเธอคิดแต่ไม่ถึงคิดแต่ไม่ถึงเธอรู้ยิ้มอยู่นะดีแหละเสียงเฟิร์สโอ้ยน้องแบบโตขึ้นเยอะเลยอ่ะดีอ่ะโว้
ต้องเข้าโอ้โหฟิลเสียงละมุนมากร่วงเลือกไข่อ่ะอาจจะเป็นการเวลาที่ทำให้เราได้เจอกันและอาจจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆที่ฉันได้เก็บก็คือเฟิร์สก็คือแรปเลยเธอจะอยู่กับใครที่ไหนอย่างไรอยากให้เธอรู้ว่าฉันนั้นพูดออกมาจากใจก็ทำได้เพียงแค่บอกที่เธอแต่สิ่งเดียวที่รักกลับมาคือการที่เธอนั้นปล่อยเบอร์เป็นเพราะฉันเพ้อถึงเธอทุกคืนก็เพียงแค่ภาวนาและหวังให้เธอได้ย้อนคืนไปวันที่เราทะเลาะกันที่เราไปเฟิร์สเด่นอยู่นะรู้เสียงเฟิร์สด้วยกูเนี่ยเนี่ยอีกคนนึงเนี่ยฟิวเนี่ยถึงนะถึงนะเด่นนะเธอเขาไม่ปล่อยกล้องเลยอินเตอร์มากอ่ะคนนี้ส่งที่ชินอยู่นะฉันไม่คิดไปเองใช่ไหมความคิดถึงที่ฉันได้เคยส่งไปส่งไปได้เพียงในความทรงจำที่มีเราได้มาแค่ในกูโดนทุกคนตบเรื่องไม่ได้อ่ะอินเนอร์ดีมากผมความคิดถึงที่ฉันได้เคยส่งยิ้มแล้วยิ้มแล้วรายการไทยอ่ะแล้วมีความหวังแล้วมีความหวังมันถึงอ่ะขอบคุณลาซาด้ากับช่องวันนะเฟิร์สก็เผื่อกล้องด้วยอ่ะเข้าใจพี่ปะฉันเลือกบอสเธอเลือกบอสใช่คนที่3ของเธอใช่ฟิลพี่ดีนก่อนเลยอ๋อไม่เลือกครับเฮ้ยเป็นไรอ่ะอ๋อไม่เลือกพี่ดีนนั่นน่ะพี่ดีนเลยนะขอโทษแล้วเมื่อกี้คืออ๋อไม่เลือกเราเลือกเฟิร์สใช่เลือกไม่ได้เนาะค่อนข้างที่แบบพี่มาพี่เลือกฟิลไปแล้วเฟิร์สเขาก็หาวิธีให้เราตื่นเต้นเนาะพอเขารู้ว่ามันตื่นเต้นยากเขานอนเลยมันเพลงยากอ่ะมันเต็มไปด้วยดีเทลเต็มไปหมดเลยแล้วรู้สึกว่ามันยากเกินไปอ่ะครับมันทำให้แผลปรากฏเรื่อยๆมีใครสักคนหนึ่งไหมฮะที่รู้สึกว่าแผลเยอะสุดนะพี่บอสกับฟงแบบฟงมาแจกยิ้มอ่ะซึ่งแล้วมันเป็นยิ้มที่พอจะชดเชยได้ประมาณนึงเขาน่ารักเขาจริงใจกับงานโอเคเรารับรู้ตรงนั้นแต่มาตรฐานมันไม่ใช่แค่นั้นเราทำออกมาได้ดีที่สุดในความสามารถของเราแล้วเนี่ยพึ่งรายการเซิร์ฟเวอร์ต้องด่าเด็กมันมีแฟลตในหลายช่วงคิดมันจะเป็นคิดคือมันขาดนิดนึงครับที่ก็ฝากไว้ให้คิดผมก็รู้สึกว่ามันไม่ได้แย่สำหรับผมคือถ้าเรื่องร้องอ่ะพี่ให้เฟิร์สเรื่องวอคอลหลักๆแล้วอะค่ะพี่เราอยากเห็นอะไรที่มันว้าวกว่านี้อะมันแบบมันได้อีกนิดนึงอะค่ะอันนี้ลองดีไซน์พี่ดาปีนเลย
ไม่เหมือนออริจินอลไปในรูปแบบของตัวเองอ่ะเออมันรู้บ้างไหมว่าเจ็บแค่ไหนความคิดถึงที่ฉันได้เคยส่งไปส่งไปไม่เคยถึงเธอเลย See something like that จริงเลยอ่ะอ๋อดิลึกเฟิร์สไดมันแน่ว่ะถ้ายืนเฉยๆฉันให้ฟงเลยนะมึงจริงๆท้อฟงดึงสายตากูมากฟงคือโลโก้ดีดีเต้นพี่ชอบฟิลพี่ชอบตรงความน้อยแต่มากอ่ะความแบบไหลอ่ะโคตรคอนโทรลร่างกายเราเลยในการที่จะแบบเวฟน้อยแต่ให้ดูมากซึ่งฟิลทำได้ดีมากสำหรับนี้ไม้เอกพี่ชอบความสู้ของยูอ่ะพี่ชอบความแบบมันอีกนิดนึงมือมันอีกนิดนึงบอดี้เรามันอีกนิดนึงแต่เราแบบเอาวะกูไปละอันเนี้ยคือข้อดีมากๆบอสก็เหมือนกันคนที่ตัวสูงและตัวใหญ่อะเต้นยากเว้ยเพราะมันหนักไปหมดเลยอะบอสนี่มีความแบบน่ารักดีอีกแล้วมาอีกแล้วเข้าใจว่าเราไม่ใช่สายเต้นแต่พี่อยากให้เราพุชตัวเองกว่านี้เพลงที่ผมจะร้องต่อไปนี้จะเป็นแบบว่าคือศิลปินคนที่ผมจะร้องคือเขาอยู่ในนี้เวทีนี้ใครพูดมาการร้องเพลงของฟงมันเริ่มมาจากศิลปินคนนี้เอาแล้วอยากจะคิดถึงวันที่แสนวันแต่เธอทำลายทุกอย่างทิ้งไว้เพียงเศษความฝันว้าวก็คือพี่โอมบอกว่าฟงเหมือนมาแจกยิ้มแก้เกมเลยฟงกูแก้เกมเลยชอบไอดอลเราคอมเมนต์ไม่เป็นไรเราฟังเพลงเขามาตั้งแต่มอไปเพลงใหม่มาก็ฟังเพลงเก่าก็ไปแบบหาฟังผมไม่เคยเบื่อเลยอยากบอกอะไรพี่โอมอยากพูดอะไรพี่โอมเชิญนะผมไม่ได้มาแจกยิ้มครับอุ้ยที่พี่บอกว่าฟังเพลงคิดแต่มาถึงเป็นร้อยรอบแต่ผมฟังเพลงพี่เป็นพันรอบโอ้ยไอดอลโอ้ยเดี๋ยวขอบคุณนะครับคุณสื่อกลับบ้านเลยอ่ะของกูโอเคแล้วอ่ะกันตาไม่อยู่สตาร์ฮันเตอร์เอาละครับตอนนี้ครับกรรมการครับถึงเวลาต้องลงคะแนนแล้วครับเชิญครับมึงว่าใครเฟิร์สแหละถ้าผมได้กูด่าพี่โอมเลยนะและคนที่คะแนนสูงสุดได้แก่เด็กฝึกอิสระคิดว่าผมจะได้เป็นของทีมไหมเหรอผมก็แอบหวังหน่อยนิดนึงคิดว่ามีสิทธิ์จะขึ้นไปอยู่โซนอัพเปอร์คิดว่านะไม่เฟิร์สก็ฟิลนะฮะที่จะได้เป็นที่หนึ่งของทีมแค่รู้สึกว่าตัวเองทำเต็มที่แล้วแล้วก็ไม่ได้คาดหวังกับการคือตอนโชว์อ่ะดีมากเลยเราทุกคนก็ทำดีแล้วแล้วเฟิร์สก็รู้สึกว่าเฟิร์สทำเต็มที่มากแล้วก็แจ๋วและคนที่ได้คะแนนสูงสุดในทีมคิดแต่ไม่จริงได้แก่เฟิร์สศิรินัทครับโอเคแล้วลูกสังกัดเด็กอิสระครับยินดีด้วยนะครับคุณคือเก่งมากคนที่คณะกรรมการนะครับให้คะแนนสูงที่สุดนะครับเชิญเลยครับได้ไปนั่งอยู่ในฝั่งของอัปเปอร์ครับเชิญครับก็รู้สึกดีใจมากยังเหมือนเดิมก็เป็นจุดเริ่มต้นเขาตัดสินโอเคเนาะไม่จกตาเนาะมันยอมรับได้อะการแข่งขันกับ Vision ว่า Vision แนวป๊อปนะครับเดือดมากว้าวไดมอนด์ Hot Damn กับ Fire สวยเซ็กซี่นะ Fire เดือดทุกคนเอ้ยโยไดมอนด์กับแฟงมาแข่งกันหรอข้างเดียวก็ดีเต้นก็ดีแต่พอรวมกันปุ๊บกระจอกเลยครับโอ้ยมันน่าเบื่อมากๆมันเลี่ยนไปเฮ้ยยอมรับไหมครับไอ้เลิฟมึงเอาอีกแล้วไอ้เลิฟไม่แต่รายการทำให้เราสนุกเออรายการทำให้เราสนุกเพราะว่าเอาตรงๆเราเพลินนะintent เอออินเทนอยู่เพลินนะว่าไม่ได้ตอนนี้ขัดนิดๆหน่อยๆตรงตัดรีแอค
ช่ตัดเข้ารีแอคบางทีก็เยอะไปเรากำลังดูโชว์มันกำลังจะสนุกแล้วอ่ะเขากำลังจะได้แบบโชว์อ่ะแต่ก็ตัดรีแอคไปผู้เข้าไปเทนนีคนอื่นอะไรเงี้ยจริงตอนโชว์อ่ะไม่ต้องตัดให้ดูรีแอคดูโชว์อย่างเดียวเลยคือพอเห็นรีแอคนิดหน่อยเห็นได้แต่บางรีแอคอ่ะมีการบังคับคำพูดซุปเปอร์ขึ้นมาด้วยว่าอุ้ยสวยจังอุ้ยดีจังนี้ด้วยไม่เอาแล้วไม่อยากได้สิมันบังคับคนดูเกินไปให้แบบมันชี้ดำอ่ะใช่มันชี้เวิร์ดมันมีคีย์เวิร์ดขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยไม่เอาแล้วอะไรแต่ดีแต่ละการโอเคว้าวคิดเยอะเลยพอดูปุ๊บแบบเฮ้ยโอเค last iconเข้าใจไหมไอคอนป๊อปตัวท็อปเดบิวต์แสดงว่า EP 2ก็จะมารีแอคอีกรีแอคอีกจนกว่าจะไม่ประทับใจใช่ก็จะหายไปอีกก็จะหายอีกถ้าเกิดรายการยังทำดีแล้วโอเคเป็นมาตรฐานดูใช่แต่ถ้าดูไปอยู่แล้วหายให้รู้ไว้เลยว่าไม่อยากไม่โอเคแสดงว่าไม่โอเคใช่อีกรายการนึงคือหายจริงหายไม่ทันเรียกมาถ่ายไม่บอกไปแล้วกูบอกประกาศเลยกลางรายการว่าไม่โอเคแล้วเฟิร์สอะเฟิร์สอะไรทำไมเฟิร์สไม่เข้าเฟิร์สอะนี่รู้แล้วนะว่าทำไมถึงไม่ได้เข้ารอบอีกรายการหนึ่งก็มารายการนี้ไงบางคนรู้เลยที่ตกอนุนะเอามานี้รู้เลยดูอะไรโอ้ไม่มันดูออกจริงๆมันดูออกว่าดีเอาไปอีกรายการหนึ่งดีคนนี้ดีเอาไปอีกรายการหนึ่งมันดูออกแบบว่าเข้ากับรายการนู้นมากกว่าจับโป๊ะได้โป๊ะเลยรู้นะโป๊ะเลยรู้นะเจ็บตาแล้วเนี่ยจุกตาแรงมากจบนั่นคือ Last Icon นะฮะสามารถรับชมได้นะทุกวันเสาร์ค่ะเวลา 20:15 นะฮะทางช่องวัน31แล้วก็ทาง Last Live ก็คือเป็นไลฟ์สดของ Lazada นั่นเองนะคะแล้วก็ชอบใครเชียร์ใครก็ไปโหวตกันไปโหวตกันได้ค่ะเพราะว่ามีวิธีการโหวตอยู่ในรายการรวมถึงมี QR Code อยู่ในรายการด้วยสามารถไปหาช่องทางโหวตกันได้หรือว่าเข้าไปในแอปพลิเคชัน Lazada แล้วก็พิมพ์คําว่า Last Icon ก็สามารถเข้าไปโหวตกันได้โหวตได้มากกว่า1คนนะฮะอยากโหวตใครโหวตเลยค่ะแต่ถ้าใครที่อยากโหวตมากกว่า1ครั้งของคนนั้นๆนะฮะก็ต้องเรียกได้ว่าทำกิจกรรมทำภารกิจในแอปพลิเคชันนั่นเองก็ฝากไว้ด้วยละกันสำหรับ Last Icon Icon Pop ตัวท็อปเดบิวต์แล้วก็ฝากนะโดยทุกช่องทางค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และสำคัญที่สุดคือกดกระดิ่งสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายอันยัง